หรือ K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t Happiness Investment อะวัดดีครับพี่บอมสวัสดีครับ,บ,รบนักลงทุนทุกท่านครับได้ครับก็ เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์สไลด์ให้กับทุกคนฟังคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไอซ์ตบมาที่ AT1 เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็สไลด์นี้นะครับก็เป็นชาร์ตที่ทําให้เมื่อวานนี้นะครับราคาหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์เนี่ยนะครับตอนบ่าย,ยแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะนะครับนั่นก็คือตัว AT1 ของของอแบงก์อื่นๆนะครับ <c oughs> ซึ่ง ก็ต้องยอมรับนะว่ากสิกรแบงก์เรากับกรุงไทยแบงก์เราก็ถูกดึงมาอยู่ในชาร์ตนี้นะครับ,รบก็คือกราฟสีส้มนะครับแล้วก็กราฟสีฟ้านะครับและจริงๆต่อให้เราไม่นับในฝั่งของแบงก์บ้านเราเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เท่าที่ผมกดดูนะ AT1 ของทุกๆแบงก์เลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น AT1 ของ UBS เองก็ตาม AT1 ของ Dodge เอง AT1 ของ HSBC เอง AT วันของ k b แ n k แล้วก็กุงไทยเนี่ยก็ปรับโลโลกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีเนี่ยนะครับเอ1 4วัน p e t u a อเ4็ e ชั่ว u a l 5 p อ r p e t ฟ a l ็พชั่วก็คือเป็นตัว เอ่อเปอร์เซ็นแต่เขามีการถ่ายถอนก่อนแลกกับคูปองแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวลงเฉลี่ยเลยนะครับประมาณ4ี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ,รรบก็บางตัวก็ลงไปเกือบเกือบ90้าสิบเซนนะครับอย่าง k bank ก็ลงไปประมาณเกือบเกือบ80ดสิบเซนนะครับ DBS ก็ลงไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ AT1 เนี่ยมันปรับตัวลงไปนะครับผมอธิบายเข้าๆให้คุณฟังกับอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเรื่องมันมีอยู่ตรงที่ว่าเอาอีกครรัั้้งงนึแลววกมนนะมีมีอยู่่่ตทา เดิมเนี่ยนะครับในฝั่งของ CS เนี่ยก็เข้ามาสวอป h a ร์กับ UBS ไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับสวิสแบงก์ก็ดัมีการออฟเฟอร์อีกประมาณแสนล้านเหนรียญสหรัฐให้ดิวนี้แล้วรัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติวงเงินอีกประมาณ9,000ล้านเหนรียญสหรัฐเข้ามาสำหรับการบุ o k Potential l o s สสำหรับตัวที่ CS ต้องมีการ Mark Loss ที่อยู่ใน UBS นะครับแต่พอทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บประโยคประโยคนึง AT1 ถูก w ถูก e o f f นะครับซึ่งจริงๆมันประกาศมาตั้งแต่เช้าวันจันทร์แล้วนะแต่คนเพิ่งมาตีความว่า AT1 มันคืออะไรนะครับก็ตัว additional tier1 นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนหุ้นกู้ด้อยสิทธิโคโค่อันนึงนะครับพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นปุ๊บคนก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วแบงก์อื่นๆที่ออก AT1 น่ะมันจะได้รับผลกระทบแบบนั้นไหมคือมันมีผลกระทบสองฝั่งครับทุกคนคือฝั่งหนึงเนี่ยคนมันไปกลัวว่า แล้วแบงก์จะสามารถออก AT1 แล้วมีคนซื้อได้แบบเดิมหรือเพราะว่าขนาดรอบนี้มันยังไม่ช่วยโปรเทคเลยกลับอ,อีกฝั่งหนึ่งคือแบงก์หรือว่าแอสเซทแมเนจเมน t ์ใหญ่ๆในทั่วโลกหรือบ้านเราเนี่ยมีแบงก์ไหนหรือว่าแอสเซทแมเนจเมน t ์ไหนไปซื้อ AT1 ของ Credit s u i ว s e หรือไปซื้อ AT1 ของแบงก์อื่นๆไหมเพราะเมื่อวานไม่ใช่เพียงแค่ AT1 ของ Credit s u i ว s e ลงไอ้ AT1 ของแบงก์อื่นก็ลงตามเช่นเดียวกันนี่ก็คือโจทย์ก่อนนะ อ่ะแล้วเดี๋ยวผมกับไอซ์จะมาไขาคําตอบให้ฟังกันนะครับอ่ะไอซ์เชิญเลยครับโอเคได้ครับก็อ่าตัว a t 1เนี่ยมันคือ additional t i e r 1เนาะก็จริงๆมันตาสารทางการเงินนะครับก็คือเป็นพวกคุณกู้ด้อยสิทธินี่แหละที่ธนาคารนะครับเขามักจะออกกันนะครับก็คือออกมาขายนะฮะแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยที่ที่สูงกว่าอ่าตาสารนี้ปกตินะครับ แต่ว่าตราสารนี่ชนิดนี้มันจะเป็นลักษณะคือไม่มีหมดอายุนะคือชัว่วงนิรันด์นะครับแล้วก็แบงก์ชาติ ter, หรือว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขาจะจัดให้สามารถนับเป็นเงินกองทุนสำรองชั้นที่1ได้นะครับก็คือเีียอเพราะมันมีลักษณะคล้ายเงินทุนมากๆนั่นแหละก็คืออายุไม่มีอายุกําหนดนะครับแล้วก็ผู้ถือเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาอะขอคืนนะครับก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนซื้อหุ้นแล้วก็เก็บปันผลที่เป็นฟิกซ์ไปเรื่อยๆ นะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่ามันมันก็มีข้อกำหนดหลายข้อนะครับเช่นว่าตราสารประเภท additional tier one ตรงนี้มันจะมี trigger event บางอย่างนะครับพี่อบอมเช่นถ้าเงินกองทุนสำรองชั้นที่หนึ่งเนี่ยลดลงต่ำกว่า x เปอร์เซ็นต์ะครับซึ่งกรณีกระดิสสวิตคือ7เปอร์เซ็นตะ์ะของแบงก์อื่นก็ต้องไปดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตราสารชนิดนี้เนี่ยจะสามารถแปลงเป็นทุนได้เพื่อให เงินกองทุนชั้นสำรองชั้นที่1เนี่ยมันเกิน x ซตรงนั้นนะครับมับไม่ต่ำกว่าที่ทางการกําหนดนะครับนี้คือคือเงื่อนไขโดยทั่วไปนะครับแต่มันมีเงื่อนไขพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ไปเป็นอ้างอ่านมานะว่ามันมันเป็นยังไงนะก็คือว่าถ้ามันลงไปต่ํากว่าเปอร์เซ็นต์นั้น x นนั้นนะครับแล้วมีการแปลง ตรงนี้เป็นทุนเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแล้วทางการเนี่ยทางการใน,ในที่นี้ก็คืออาจจะเป็น Go v e r n m e n t หรือว่าเป็นธนาคารกลางเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับในหนังสือชี้ชวนนะครับว่าตราสารชนิดนี้เนี่ยจะสามารถให้ write off ก็คือตัดเป็นหนี้ศูนย์ได้นะครับแทงมูลค่าเป็นศูนย์หรือแทงเป็นเป็นมูลค่าบางส่วนได้เพื่อให้สามารถยังคงสภาพตัวเงินทุนไว้ได้อยู่นะครับก็พูดง่ายคือคือคือเป็นหนี้ศูนย์นั่นแหละ นะครับซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยของตัวทาง CS เนี่ยมันไปเข้าข้อนี้พอดีก็คือไม่มีทางการมาช่วยนะครับงนั้นผู้ถือหน่วยเอ d i t i o n a l เทรวันหรือหุ้นกู้ชนิดนี้เนี่ยก็เลยเประสบปัญหานะฮะเพราะว่าจากที่ถือมาเนี่ยแทนที่จะได้แปลงเป็นตัว Equity นะครับก็ไม่ได้แปลงนะครับกลายเป็นว่าของตัวเองเนี่ยถูก write off เป็นศูนย์นะครับซึ่ง มันก็มีความถกเถียงกันก็คือว่าถ้าเขาได้เป็น e q u i t y คือเป็นผู้ถือหุ้นนะครับอย่างน้อยเขาก็ยังได้เงินชดเชยมาบ้างจากการที่ UBS เนี่ยเขาเข้ามาซื้อนะครับในขณะที่ additional tier 1หรือตรงเนี้ยที่ออกเนี่ยมันอยู่มันมันมัน,มนตูอยู่เตี้ยวกว่านี่นะเวลาสิทธิในการเครมเวลาเกิดการล้มละล,ะลายกาันเลยก่ยอนแต่มันสูงกว่า Equity นะแต่ว่าพอเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์พิเศษแล้วมันทริกเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นเนี่ยยังพอได้อะไรกลับไปบ้าง แต่คนที่ถือ Additional t i e r เนี่ยคือได้สิ่งที่กลับไปก็คือได้ศูนย์ไม่ได้อะไรเลยนะครับความกังวลมันก็เลยแพร่กระจายไปที่ผู้ถือ AT1 คนอื่นว่าเอ๊ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยสำหรับแบงค์ที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยโอกาสมันก็มีสูงนะที่ธนาคารกลางจะเข้ามาช่วยซึ่งพอธนาคารกลางเข้ามาช่วยมันก็ไปทริกเกอร์ข้อนั้นนะครับทุกคนก็เลยเทขายกันหมดนะครับนั่นคือนั่นคือเหตุผล นะฮะแล้วก็เป็นคอนเซิร์นที่พี่บอมบอกนะ่แหละว่า,อ,าอ้าวอนาคตทีนี้แบงก์แต่ละแบงก์ถ้าต้องการาระดมทุนนะครับด้วยการออกตัวสตาร์สารชนิดนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่า AT1 เนี่ยคนจะอยากซื้อหรอหรือว่าถ้าคนจะซื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเดิมอีกเพื่อเพื <ๆ S 2> ่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เพราะคนเนี่ยเริ่มตระหนักกันว่าม็นีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับ ứng, นี่คือเหตุการณ์วันนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมไอซี่หนึง คือเมื่อมีคนถามว่าที่เราสองคนพูดว่าเอาแล้วโดยปกติเนี่ยการจัดลำดับอะครับก็คือสมมติว่าคนที่ต้องเทคลิก์ก่อนก็คือผู้ถือหุ้นเนาะ นะครโดยปกติแล้วนะคอมมอนนะผู้ถือหุ้นแล้วสําหรับในฝั่งของตราสารหนี้เนี่ยก็จะเป็นตราสารหนี้ที่เออก็ต้องเรียงลงมาตามความเสี่ยงนะถ้าสมมติด้อยสิทธิ์เขาว่าด้อยสิทธิ์ก็คือคุณก็จะได้สิทธิ์ที่มันน้อยหรืออาจจะไม่ได้สิทธิ์เลย<ช>แล้วก็มาเป็นเงินแล้วก็มาเป็นตัวอาจจะเป็นดีเบนเจอร์เป็นหุ้นกู้ที่มีเลตติ้งนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่น่าจะได้รับ รับรับรับก่อนเลยคือเงินฝากถูกไหมไอซ์อันมันก็จะเรียงกันอย่างนี้นะครับแล้วคนถามว่าทําไมรอบนี้แล้วแล้วแล้วคนที่ถือหุ้นเครดิต์วิสเขาได้อะไรทําไมเขาได้รับโปรเทชันก่อนจริงๆคือวิธีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ได้เงินนะแต่เขาไม่ได้เหลือศูนย์เพราะว่ามันมีการสวอปแชร์จาก1หุ้นนะครับของตัวเออ UBS เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นประมาณ22.5หหุ้นของเครดิตสวิส ความหมายคือผู้ถือหุ้นของเครดิตสวิสอ่ะคุณรอดในการที่คุณสามารถไม่ใช่เป็นศูนย์เลยคุณเอาหุ้น22.5ของคุณเนี่ยไปคอนดเป็น UBS แล้วคุณสามารถเอา UBS เนี้ยไปขายในกระดานต่อได้ถ้าดีมันจบเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยอ้าวผู้ถือหุ้นแบบอ้าวทำไมผู้ถือหุ้นมันรอดแต่ว่าผู้ถือหุ้นอ่าตัว AT1 อ่ะทำไมหมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยมันหายเลยอ่านี่อธิบายสั้นประมาณนี้นะครับอ่าไอซ์ต่อเลยครับครับนะฮะก็มันก็เลยทําให้จริงๆก็มีคนถามผมมาเยอะว่าทีนี้แบงก์ไทยก็มีออก ตัว AT1 นะซึ่งในตัวเลขที่เรามีอยู่เนี่ยก็ก็มีอยู่ห้าแบงค์นะที่ออกอนะครับมี BBL อนะครับออกประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับเคแบงค์สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยล้านนะครับกรุงไทย 18, 600, 000, หมื่นแปดพันหกร้อยล้านเอสบีไม่เยอะนะฮะประมาณพันล้านแล้วก็ทีทีบีเจ็ดพันสี่ร้อยล้านนะครับทีนี้คนก็กังวลว่าอ้าวโอ้โหพอทุกคนขายเอทีวันออกหมดเนี่ยแบงค์เนี่ย มันมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าในมุมแบงก์ไทยเนี่ยเราไม่กังวลนะเราไม่คิดว่ามันจะมี impact อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับเหตุผลข้อที่1ก็คือว่าราคาตราสาร a t ทีที่ลดลงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนหรือว่าบาลานซ์ชีตของเขาเพราะว่าของเขาคือฝั่งผู้ออกนะครับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยคือคนที่ถือหน่วยนะครับเขาเป็นผู้ออกนั้นเน็ตเน็ตนต,ต่อหุ้นแบงก์ไม่ได้มีอะไร นะครับข้อที่2เนี่ยถ้าเราไปดูมูลค่า a t ทวันที่ที่ออกมาเนี่ยนะครับทั้งระบบ8แบงค์เนี่ยเราลองมาซ้ำกันดูมันคือ77,500ล้านนะครับเทียบกับแคปิตอลที่แบงค์ใช้ทั้งหมดคือ2.5ล้านล้านเนี่ยมันก็เป็นแค่3%เปเนะครับคือไม่ได้เยอะคือเขาไม่ได้พึ่งพาเงินทุนไม่ได้ฟันดิง้งจากเอทีวันเยอะ,อะอนะครับส่วนที่3ามเนี่ยถ้าเราไปดูคอเทียวันนะครับมันจะอยู่คอลัมน์ด้านขวามือของผมเนี่ยคอเทียวันเนี่ยคำว่าคอเทียวันก็คือ เงินกองทุนชั้นที่1ที่เป็นตัวหลักตัวหลักก็คือพวกทุนจดทะเบียนกำไรสะสมนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่จับต้องได้ง่ายๆกว่านะครับจะเห็นว่าของแบงก์ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ิบสิบก็คือตีซสนะครับมันยังสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่8%แล้วก็9.5%อยู่เยอะพอสมควรนะครับันนั้นถึงแม้ว่าอนาคตเนี่ยคุณไม่ได้ออกตัว AT1 แล้คือไม่มีใครซื้อนะครับ ก็ไม่ได้แปลว่าเงินทุนชั้นที่1ของเขาเนี่ยจะต่ํากว่าในกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอย่างมีนัยะสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่สามสิ่งที่แบงก์ไทยเริ่มมามีคือแบงก์ไทยออกช้านะคือแบงก์ยุโรปแบงก์อเมริกาก็ออกจะอาจจะออกกันเป็นกิจวัตรนะฮะแต่ของแบงก์ไทยเนี่ยเพิ่งมาออกกันเยอะๆเนี่ยก็คือช่วงโควิดนะครับเพราะว่าแบงก์เองต้องการเก็บบัฟเฟอร์เพิ่มแล้วในช่วงโควิดที่จำกันได้คือดอกเบี้ยมันต่ำนะครับเขาก็เลยออก a t 1กันเพราะว่าต้นทุนกการออ1เี่ย มันถูกกว่าการระดมทุนแบบแคปิตอลแบบอีคูตี้นะครับออคอสต์อีคูตี้มันสูงกว่านะครับก็เลยมา,มาออกกันในช่วงนี้แหละแล้วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นบางแบงก์ก็เริ่มไถถอนคืนนะเพราะว่ามันจะมีครอสให้วัผ่านไปสามปีสามารถซื้อคืนได้เป็นคออปชันให้กับผู้ออกนะครับนั้นความจําเป็นของแบงก์ไทยที่ต้องใช้ a t ทวันมีไม่เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อต่อกลุ่มแบงก์เนี่ยในในแบงก์ไทยเองเนี่ยเราคิดว่าจํากัดนะครับ อีกช็อตหนึ่งนะครับก็คือว่าเราแบงก์ไทยไปเกี่ยวข้องอะไรกับ CS หรือเปล่านะครับเมื่อวาเราก็มีการสอบถามไปกับ IR ทุกที่นะครับก็บางที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับแต่ที่ที่ไม่มีเลยเนี่ยก็คือมีอยสามแบงก์นะครับแล้วตอบเราได้ชัวร์ๆเนี่ยคือมี KKP นะครับมี KTB กรุงไทยนะครับแล้วก็ TTB นะครับ <S 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 ส่วนแบงก์อื่นๆเนี่ยเรากำลัง follow up อยู่นะครับทาง IR ที่ไมอาร์กำลัง เก็บ Data ข้อมูลอยู่นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าทั้งในเชิงเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับหรือไปลงทุนไว้หรือเปล่าหรือมี transaction อะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่นะครับคาดว่าวัน2วันนี้ข้อมูลน่าจะค่อยๆ Follow u อกลับมานะครับส่วนที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าเรื่องจากตาสารชนิด A t ทเนี่ยราคามาลงทั่วโลกใช่ไหมครับงนั้นใครที่ถือไว้เนี่ยขาดทุนนะครับอกองที่เป็น AM พวกกองกองทุนรวมเนี่ยที่บางทีเราซื้อ LTF i แล้วมีกองทุนตาสารนี่ ีก็ขาดทุนนะครับทีนี้แบงก์เองเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นเงินลงทุนเหมือนกันนะซึ่งตรงเนี้เราคิดว่าไม่รู้มีหรือเปล่าเรายังวลิฟายไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้ามีอาจจะมีการมาร์กผลขาดทุนขึ้นมาในแต่มัดหนึ่งแต่ผมคิดว่าตัวเลขเนี้จะไม่เป็นปริมาณที่ที่เยอะนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าสตาร์สารชนิดเอทีวเนี่ยมันมีอายุยาวอย่างที่เราบอก <c oughs> ว่ามันอายุมันชวน,นิรันนะครับ <c oughs> แต่ว่าฝั่ง นี้สินของแบงค์เนี่ยมันอายุมันไม่ยาวมากก็คือพวกเงินฝากพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับปี2ปี3ปีไม่เกินนะครับนั้นโอกาสที่แบงค์จะไปลงทุนตรงนี้เยอะเนี่ยน้อยมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็แตะไว้ตรงนี้ไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีนะครับแต่ถึงจะมีผมคิดว่าณนะวันนี้เราเทคว่ามันคงไม่มีในยะสําคัญ นะครับเปิดเราเห็นบราทำลายแบงก์เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีการมาร์กลอสจากตรงนี้เข้าไปนะครับดังนั้นคอนเซิร์นต่อแบงก์ไทยเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเป็นแค่เรื่องออจิตวิทยานะครับลงตามแบงก์โลกปัจจัยพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราก็ยังมีมุมมอง positive view กับแบงก์อยู่นะครับในแบงก์ไทยนะเพราะว่าปีนี้คงเป็นปีที่เขาได้ประโยชน์จากภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะครับก็แน,น,น,นะนําว่าเข้าไปอยู่ในค่อยๆทยอยนะครับเก็บแบงก์ที่ปลอดภยัยนะฮะแบบกรุงไทย TTB นะครับหรือว่าเสริมีกตัวที่มันเป็นช่วงฤดูการปันผลคริสโก้เนี่ยที่อย่างน้อยก็มีปันผลครับเนี่ยลงก็แน่จะลงน้อยกว่าตลาดแล้วก็ลงน้อยกว่ากลุก่มนะครับโอเคชัดเจนมากครับไอซ์วันนี้ขอบคุณน้องไอซ์ครับใช่ครับสวัสดีครับ